นะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้อีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวสดๆร้อนๆเลยนะครับประกันกระเป๋าแห่งแน่ครับโรนัลโดเนี่ยเท้าลั่นครับควบซุปเปอร์คาร์70ล้านบาทพุ่งอัดกำแพงเฉยเลยนะครับคริสเตียโน่โรนัลโดครับควบซุปเปอร์คาร์900แรงม้าครับราคา70ล้านบาทเนี่ยพุ่งชนกำแพงแต่ไม่มีแม้แต่รอยแผลใดๆทั้งสิ้นแต่ด้านหน้าของรถเนี่ยเสียหายไม่น้อยครับพังยับเยินเลยนะครับวันจันทร์ที่20มิถุนายนครับ Daily Mail เนี่ยสื่อกีฬาชื่อดังของอังกฤษเนี่ยรายงานว่าคริสเตียโน่โรนัลโดครับสตาร์ดังของแมนยูเนี่ยได้กลับไปพักร้อนในช่วงปิดฤดูกาลอยู่ที่ประเทศสเปนหลังกรำศึกหนักมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งล่าสุดครับมีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยขับรถบุกติเวรอนเนี่ยชนกำแพงในเมืองมายอร์กาในประเทศสเปนขณะที่เดินทางมากับสตาฟส่วนตัวที่ดูแลด้านฟุตบอลซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดโดยตำรวจท้องถิ่นกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะครับโดยที่มีข้อมูลเปิดเผยอีกว่าบูกัตติเวรอนที่ CR7 ขับพุ่งชนกระแพงนั่นมีราคาอยู่ที่ 1.7 ล้านปอนด์หรือราวประมาณ70ล้านบาทไทยเรานะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยมีแรงม้ามากถึง900แรงม้าเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวเนี่ยมาพักร้อนกับภรรยาตั้งแต่วันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาและคาดว่าเตรียมจะกลับมาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมนะครับกับสโมสรแมนยูเนี่ยในเร็วๆนี้ด้วยนะครับดีนะครับที่โรนัลโดไม่เป็นอะไรนะครับไปชนกำแพงสำหรับบุกติเวรอนของเขานะครับถือว่าเป็นคันที่เขารักมากๆครับเป็นรถหวงมากๆของโรนัลโดครับรถหรูเลยทีเดียวนะครับสุดรักสุดหวงครับคันนี้สำหรับบุกติเวรอนที่ CR7 ชอบนะครับราคาก็ประมาณ70ล้านบาทจุกๆนะครับถือว่าแพงเอาเรื่องอยู่นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกแบบนี้ครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ